ซึ่งมีการส่งสำนวนที่มีการสอบสวนโดยสอบสวนกลางเนี่ยไปให้กับ DSI แล้ววันนี้แต่ว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยส่งเสียงเข้ามาว่าอย่าเพิ่งขยับข่าวให้มันเร็วนักอยากจะชื่นชมบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันนี้เราเลยประมวลบรรยากาศหลายๆมุมนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะในยุคนี้เป็นยุคของสื่อสังคมออนไลน์ครับนี่ใช้สื่อโซเชียลในการบันทึกภาพแห่งความทรงจำครับโอ้โหหลายๆมุมงดงามมากนะครับทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นของจริงนะครับไม่ใช่ในภาพยนตร์แต่เกิดขึ้นจริงแล้วนี่ครับเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมที่ได้ชมการถ่ายทอดสดนะก็คงจะตรึงตาตรึงใจขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเนื่องในโอกาสสำคัญนะในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับแต่เมื่อวานนี้เป็นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินครับโอ้โหมุมแบบนี้ท่านผู้ชมได้เห็นไหมครับเมื่อวานนี้ครับสวยงามมากค่ะไว้เมื่อวานนี้นะครับ27ตุลาคม2567ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินครับแล้วก็บรรยากาศอีกหลายๆมุมนะครับและนี่จะเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยเมื่อวานนี้ครับเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเสด็จอยู่ตลอดครับและบรรยากาศเมื่อวานนะครับตอนแรกเนี่ยกรมอุตุก็ดีหน่วยพยากรณ์ต่างๆก็ดีต่างคิดว่าจะมีฝนตกนะครับแต่พอถึงเวลาจริงไม่มีฝนตกลงมานะครับแล้วนี่เป็นภาพการถ่ายทอดสดบางช่วงนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยรับชมทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้ครับคนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จได้ต่างก็รับเสด็จอยู่หน้าจอครับชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับแล้วก็พระราชพิธีที่งดงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติอย่างยิ่งนี่คือภาพที่ท่านผู้ชมเห็นผ่านการถ่ายทอดสดเมื่อวานนะครับมีการประมวลมาให้ชมอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าขณะที่ขบวนพยุหยาตราทองชลมารคกำลังเคลื่อนขบวนเนี่ยก็จะเห็นรถยนต์วิ่งบนสะพานนะครับ
ไม่ได้มีการปิดการจราจรเลยครับเราจะเห็นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับบ้านเรือนร้านค้าเปิดให้ประชาชนขึ้นไปจับจองที่นั่งเพื่อจะได้ชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับและในมุมกล้องที่อยู่บนเรือได้เห็นความพร้อมเพรียงของฝีพายเราเห็นการถ่ายทอดสดครั้งนี้ถ่ายทอดสดโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับให้เห็นภาพหลายๆมุมนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยครับแต่ว่าสิ่งที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือโบราณราชประเพณีความวิจิตรงดงามสมพระเกียรติแสดงถึงพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยของเราครับรถราก็วิ่งข้ามสะพานนะครับในขณะที่ขบวนเรือลอดใต้สะพานนี่คือยุคสมัยใหม่ครับภูมิใจในความเป็นคนไทยเมื่อวานครับและพี่น้องประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จบางท่านก็โบกธงไตรรงค์ธงประจำพระองค์ในขบวนเรือทั้งหมด52ลำเมื่อวานครับคุ้มค่ากับการรอคอยมากสำหรับใครที่รอวันจริงครับหลังจากที่มีการซ้อมย่อยมา10ครั้งซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก2ครั้งแล้วก็ซ้อมเก็บความเรียบร้อยอีก1ครั้งครับต้องทำเหมือนเราได้ย้อนเวลาทวนกระแสทานกลับไปในอดีตครับงดงามจริงๆครับหยิบยาสาวันธรรมเนียมบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับแต่แก่นของโบราณราชประเพณีเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมครับความวิจิตรงดงามช่างศิลปากรหน่วยงานต่างๆร่วมกันกองทัพเรือครับเป็นแม่งานแล้วประชาชนที่เฝ้ารออยู่สองฝั่งนะฮะโอ้โหมีวัยรุ่นก็เยอะนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานพามาก็มีครับแล้วก็ดูภาพอีกมุมหนึ่งครับริมสองฝั่งนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละท่านเนี่ยไปจับจองพื้นที่ต่างกันออกไปครับอย่างคลิปนี้นะเขาถ่ายจากในร้านนะเพราะออกไปข้างนอกไม่ได้ครับแต่ก็บอกว่าสุดจะบรรยายครับตื้นตันมากกับภาพที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองครับโอ้โหมุมนี้ท่านผู้ชมเราให้ชมหลายๆมุมที่ไม่ได้ชมในการถ่ายทอดสดนะครับผ่านสายตาของประชาชนธรรมดาขบวนเรือผ่านไปหลายท่านเนี่ยยกมือขึ้นพนมมือนะฮะสุพรรณหงส์นะครับสะพานครับโอ้โหผมจำได้วันซ้อมใหญ่ที่มีฝนตกหนักเนี่ยบางท่านก็มาหลบอยู่ตรงนี้แหละครับแต่วันจริงไม่มีฝนนะครับสวยงามมากครับเลนลาดเลือนเตือนตา
านผู้ชมดูคลิปนี้ครับได้จัดเตรียมพื้นที่ให้คุณแม่ได้ชมอย่างเต็มตาครับนะฮะโอ้โหคือคลิปนี้บอกเล่าทุกอย่างครับโดยเฉพาะสายใยผูกพันระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับเพราะว่าท่านเหล่านี้จะทันเห็นอะไรท่านเหล่านี้จะทันเห็นเมื่อครั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปตามท้องถิ่นทุรกันดารคนยุคนี้จะเห็นแล้วจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามีคุณูปการขนาดไหนต่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านจะเห็นเวลามีงานแบบนี้การที่จะได้มาเฝ้ารับเสด็จได้ชื่นชมพระบารมีเนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นบุญนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วน้ำตาจะไหลตามนะฮะเดี๋ยวลองดูภาพเต็มๆอีกครั้งครับนี่ครับพยายามให้คุณแม่แล้วก็ภาพนิ่งครับมีการบันทึกภาพไว้โดยช่างภาพมืออาชีพนะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่เข้าเทียบท่าวาสุกรีเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับนี่เป็นภาพที่ถ่ายไว้อย่างสวยงามมากนะครับก็บันทึกไว้เป็นจดหมายเหตุเป็นประวัติศาสตร์ครับอันนี้เพจโบราณนานมาได้เลือกเอาภาพเซตนี้มาโอ้โหทรงแย้มพระสวนนะครับทั้งสองพระองค์เลยโอ้โหนี่ครับและในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติก็โดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับทั้งสองพระองค์ในแฟนเพจเสียงจากทหารเรือนะก็ลงภาพงามเอ่ยงามสง่าพระบุญญาบารมีพระพักผ่องโสภีพระภูมิเป็นมิ่งขวัญเป็นภาพที่เพจเสียงจากทหารเรือได้นำเสนอนะครับประกอบแล้วก็ภาพเซตนี้ท่านผู้ชมครับค่ะเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะในโอกาสที่โดยเสด็จร่วมด้วยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินที่วัดอรุณค่ะภาพชุดนี้สวยงามมากนะคะในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับโอ้โหอยู่ในแฟนเพจนะครับเป็นภาพถ่ายที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เรือพระที่นั่งเห็นชัดๆครับบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นี่คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ครับอีกคลิปจากแฟนเพจเสียงจากทหารเรือครับงามสง่าสมคุณค่ามรดกโลกนี่เป็นคำบรรยายจากแฟนเพจเหมือนบินนะฮะสุพรรณหงส์แล้วก็เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชมครับในวันจริงนะครับเราเห็นภาพวันซ้อมมาแล้วพี่น้องประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับอันเอกชาติผู้ชมแล้วก็เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ครับ
เรือของพ่อครับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9งดงามสง่างามสมพระเกียรติเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชครับอนันตนาคราชท่านผู้ชมจะเห็นฝีพายที่ทำหน้าที่ตั้งแต่ตอนซ้อมมาจนถึงวันจริงนะครับความรู้สึกของฝีพายเนี่ยเป็นยังไงบ้างแอบน้ำตาซึมนิดหน่อยครับกับร้องไห้สวัสดีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะในวันนี้ค่ะวันที่27ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพักตร์กฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคบอกเลยค่ะว่าสวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะไปรับฟังความรู้สึกกันค่ะว่ากำลังพลฝีพายรู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะประชาชนที่มาดูมันทำให้มีแรงในการพายเรือเพราะวันนี้แบบทั้งแดดทั้งลมแต่มีประชาชนให้กำลังใจก็เลยมีแรงดึกขึ้นมาตอนนี้ตื่นเต้นครับแล้วก็มีแอบน้ำตาซึมนิดหน่อยครับที่ท่าวัดพีรู้สึกแบบตื้นตันใจบอกไม่ถูกครับใช่ครับแล้วก็จากนั้นก็มีแรงพายครับเรื่อยๆจนถึงวัดอรุณครับก็ทำภารกิจได้สำเร็จครับวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจครับสำหรับที่เหนื่อยมาระยะเวลา10เดือนครับถ้าถามว่ามีสิ่งที่กังวลไหมมีนะก็คือสภาพอากาศครับก็มีกังวลอยู่บ้างนะเพราะว่าดูจากหลายที่เนี่ยก็มีสภาพอากาศที่รับอย่างเราทราบกันส่วน 80% นะแต่ก็เชื่อในพระบารมีขององค์ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตอนออกมาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมีลมครับเข้าทางด้านท้ายขวาแต่พอถึงสภาพสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยทุกอย่างนิ่งหมดนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยภาคภูมิใจครับแล้วก็เป็นเกียรตินะที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนะเพราะว่าได้ถวายงานกับพระองค์ท่านนะครับอย่างใกล้ชิดมันน้อยครั้งนะครับที่จะได้มีโอกาสแบบนี้และนี่นะคะคือเสียงของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีค่ะแล้วก็คนที่ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับมีทั้งพี่น้องประชาชนข้าราชการนี่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้บริหารพนักงานหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนฮะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับวอแบงชาติเองก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับนี่โอ้โหแล้วก็มีรัฐมนตรีนะฮะที่ไปเฝ้ารับเสด็จนะโอ้โหไปกันเพียบเลยนะครับอันนี้ Facebook ของคุณสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้ทีมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีรวมไทยสร้างชาตินะครับนี่ก็มีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจากประชาธิปัตย์ด้วยนี่เป็นบรรยากาศที่นักการเมืองไป เฝ้ารับเสด็จกันฮะนี่คุณพิชัยนอกจากคุณพิชัยนฤทธพันธ์แล้วก็คุณพิชัยชุนหวชิระด้วยท่านรัฐมนตรีคลังนะเป็นโอกาสสำคัญนะเดินทางกันไปเมื่อวานนี่ครับท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมด้วยเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยฮะมท.1คุณอนุทินชาญวีรกูลนะนี่ครับเมื่อวานนี้โอ้โหก็เดินทางไปด้วยมี FC ฮะ FC ก็ถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็ทีมของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับมีคุณวิทยาแก้วพระใดสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ทีมงานคุณพงพลยอดเมืองเจริญนี่เลขานุการรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านครับก็จะเห็นได้ว่าเฝ้ารับเสด็จนะร่วมกันกับพี่น้องประชาชนฮะเพราะฉะนั้นใครไปเฝ้ารับเสด็จเมื่อวานนี้ท่านก็จะได้เห็นมีทั้งดาราคนดังมีทั้งนักการเมืองมีทั้งข้าราชการตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ครับแล้วก็ทีมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปลัดจตุพรบุรุษพัฒน์อย่างเงี้ยนะครับก็เฝ้ารับเสด็จนะครับเมื่อวานนี้ครับจะได้เห็นภาพแต่ละท่านที่ไปเฝ้ารับเสด็จอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโอ้โหแต่ปรากฏว่าในโลกโซเชียลวันนี้ครับก็จะมีคลิปหนึ่งที่โอ้โหกลายเป็นคลิปไวรัลค่ะคือเป็นเหตุการณ์ช่วงสั้นๆไม่กี่วินาทีหลังจากที่ท่านนายกแพทองธารนะได้เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน
ช่วงที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปท่านนายกก็ต้องเสด็จตามก็ต้องเดินตามอ่ะแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่เดินเร็วไปนิดนึงนะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการให้สัญญาณว่าเร็วไปนิดเนี่ยก็พยายามที่จะให้ท่านนายกเนี่ยลดจังหวะลงช้าลงหน่อยนะค่ะก็เป็นการผิดคิวไปนิดนึงซึ่งอันเนี้ยโอ้โหกลายเป็นคลิปไวรัลที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการรู้นะกาละเทศะอะไรควรไม่ควรนะอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลครับแต่จะเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแวบเดียวแต่มันแวบเดียวที่มันสะท้อนนะว่าคนเป็นผู้นำประเทศเนี่ยต้องระมัดระวังครับอันนี้คือสิ่งที่คุณแพทองธารเองต้องระมัดระวังมากกว่านี้คือไม่รู้ไม่ผิดนะไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นนายกต้องรู้เรื่องแบบนี้ต้องรู้ถ้าไม่รู้ต้องศึกษาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ศึกษามันสะท้อนว่าไม่ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่มันสะท้อนว่าไม่ให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเพราะว่าตอนนี้โอ้โหปรากฏในโลกโซเชียลเลยนะฮะแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดในงานเมื่อวานนี้ครับเป็นไปอย่างน่าประทับใจนะหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตน์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นนะครับจุดหนึ่งซึ่งบางท่านบอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะสะท้อนว่ายุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนนะนั่นก็คือการที่ไม่ได้ปิดถนนนั่นแหละครับค่ะแต่ว่าไม่ปิดถนนก็ควรที่จะมีการใส่ใจในรายละเอียดหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตน์ได้มีการโพสต์ภาพ2ภาพนะภาพบนคือภาพจริงนะก็คือผู้ที่เฝ้าชมพระบารมีระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางจุลมากหน้าจอโทรทัศน์คงจะสังเกตเห็นภาพที่ไม่คุ้นตาบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งเราจะไม่เห็นรถมาวิ่งบนสะพานให้ด้อยค่าขบวนพยุหยาตราอันยิ่งใหญ่ที่ประชาคมโลกยอมรับอย่างที่เห็นกันทั่วในวันนี้หม่อมหลวงชัยนิมิตกล่าวว่าโดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าเป็นพระราชประสงค์ที่ไม่ต้องการรบกวนการสัญจรของประชาชนนั่นคือพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแต่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะควรจะต้องใช้ความคิดบ้างอย่างเช่นจะขึงผ้าตามแนวราวสะพานเพื่อบังทัศนอุจาร์ระหว่างที่เรือพระราชพิธีลอดสะพานแล้วภาพถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกสักหน่อยจะได้ไหมอันนี้ความเห็นของหม่อมหลวงชัยนิมิตครับคืออย่างน้อยให้มีอะไรที่บดบังรถก็ยังวิ่งได้แต่ให้มองไปแล้วเนี่ยนะมีความสวยงามไม่ได้มีอะไรไปวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างบนค่ะอันนี้คือในมุมของคนที่ใส่ใจรายละเอียดนะอันนี้ความเห็นของท่านหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตน์นะครับโอ้แต่ว่าเมื่อวานนี้หลายท่านก็แชร์ภาพขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นความทรงจำของแต่ละท่านนะขณะที่วันนี้ครับก็มีคดีเกี่ยวกับคดี112ที่มีความเคลื่อนไหวครับวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาดร.ธันกวินนะดร.ธันกวินรัฐวัฒน์อังกูลวันนี้ได้ไปยื่นคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัวนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหรือพรรคส้มหลังจากที่ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุก6ปีไม่รอลงอาญานะแต่ว่าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์สู้คดีนะครับแต่ได้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขต้องไม่ไปกระทำในลักษณะที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้อหาเดิมแต่ปรากฏว่าหลังได้รับการปล่อยตัวคุณธันกวินเนี่ยเห็นว่าส.ส.รักชนกส.ส.รักชนกเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความที่อาจเข้าข่ายนะเป็นการผิดเงื่อนไขการประกันตัววันนี้เจ้าตัวก็เลยไปยื่นนะหลักฐานต่อศาลอาญาขอถอนประกันครับเดี๋ยวลองไปฟังเหตุและผลบางช่วงบางตอนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้ที่รักในความยุติธรรมทุกท่านนะครับผมมีข่าวดีนะครับกรณีของการยื่นคำร้องถอนประกัน
คุณรัชนกศรีนอกศาลมีคำสั่งรับคำร้องและให้ไต่สวนในวันที่26พฤศจิกายน2567เวลา10นาฬิกาแล้วเจอกันนะครับดีใจด้วยค่ะนี่ก็เป็น TikTok ของคุณทันกวินที่อัปเดตให้ว่าศาลรับคำร้องแต่ว่ายังไม่ได้มีคำสั่งนะครับจะไต่สวน26พฤศจิกายนเรื่องการถอนประกันคุณรัชนกเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินว่ามีความผิดจริงและลักษณะข่มขู่อาฆาตมาตร้ายด้วยไม่ใช่แค่ด่าไม่ใช่แค่ดูหมิ่นแต่ข่มขู่อาฆาตมาตร้ายที่มีการไปโพสต์ลำไส้ขุนนางศักดินาอะไรเนี่ยจำคุก6ปีแต่ว่าเจ้าตัวสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต้องรอว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินอย่างไรแต่ในระหว่างนั้นมีผู้ไปเห็นว่ากระทำเข้าข่ายผิดเงื่อนไขประกันตัวก็เลยไปยื่นขอถอนประกันส่วนจะถอนหรือไม่ก็เป็นอำนาจและดุลพินิจของศาลตามหลักฐานและข้อเท็จจริงนะฮะส่วนวันนี้คดีของเครือข่าย The Icon Group วันนี้ได้มีการนำสำนวนคดี The Iconใส่ลังพลาสติกคุณอามจำนวนทั้งสิ้น20ใบจำนวนสำนวนเนี่ยก็ 81,000 แผ่นนำไปส่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับค่ะโดยลังเอกสารเหล่านี้นะคะที่เอาไปนะคะประกอบด้วยคำให้การของผู้ต้องหาและผู้เสียหายค่ะรวมไปถึงบันทึกการจับกุมคำให้การของพยานบุคคลผลการตรวจค้นพยานหลักฐานต่างๆค่ะในวันนี้มีพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพนะคะผู้บังคับการปคบค่ะเดินทางไปส่งมอบหนังสือแจ้งพฤติการแห่งคดีให้กับร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI ด้วยตัวเองด้วยค่ะโดยพลตำรวจตรีวิทยาได้เปิดเผยนะคะว่าสำนวนที่ส่งให้กับ DSI มาจากการรวบรวมการสอบปากคำผู้เสียหายตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง27ตุลาคมค่ะเพื่อให้ DSI พิจารณาต่อไปว่าคดีนี้จะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่ส่วนคดีการรีดไถเงินหรือบรรดาคลิปเสียงต่างๆนั้นนะคะตอนนี้ยังอยู่ในอำนาจของการสอบสวนของตำรวจสอบสวนกลางค่ะไม่ได้ส่งมาให้ DSI แต่อย่างใดนอกจากนี้แล้วค่ะด้านของร้อยตำรวจเอกวิษณุยังได้พูดถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะคณะทำงานจะพิจารณารับคดีพิเศษแล้วก็จะมีการประชุมพิจารณาคดีดีไอคอกรุ๊ปค่ะผมเป็นประธานครับเป็นประธานเพื่อพิจารณาอย่างที่บอกขณะนี้ในส่วนของคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยเรารับเนี่ยระหว่างที่พิจารณาที่จะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังมีอำนาจในการสอบสวนได้ตามปกติแล้วก็เราก็ได้คุยกันเรื่องข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบนะครับในการพิจารณาเนี่ย เราก็ต้องมีในส่วนของพ.ร.ก.เนี่ยซึ่งจะมีองค์ประกอบในการกระทำความผิดที่ต่างกับคดีช่อโกงประชาชนก็จะต้องมาดูข้อเท็จจริงเพื่อจัดอย่างที่ท่านผอ.กองคดีธุรกิจการเงินและระบบเนี่ยได้นำเรียนแล้วก็คือมี2ช่องช่องแรกก็คือช่องที่เป็นบัญชีท้ายส่วนช่องที่2ไม่ใช่บัญชีท้ายแต่เป็นคดีที่มีความซับซ้อนมีความที่สนใจของประชาชนแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจนะครับก็เป็นคดีช่อโกงประชาชนคือตอนนี้ข้อหาที่มีการแจ้งข้อหาผู้ต้องหาแล้วก็คือช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบ.คอมส่วนข้อหาแชร์ลูกโซ่หรือพรก.กู้ยืมเงินจากประชาชนอันเป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยอันนี้ต้องดูรายละเอียดเพิ่มว่าเข้าหรือไม่เข้าส่วนตำรวจสอบสวนกลางครับวันนี้พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันนะครับว่าการทำงานเนี่ยไม่ได้มีช่องโหว่ทางกฎหมายแต่ว่ามีการส่งสำนวนล็อตแรกให้ DSI เนี่ยก็เพื่อพิจารณาว่าจะเข้าข่ายคดีพิเศษหรือไม่นะครับก็ทำได้เร็วที่สุดครับวันนี้ก็น่าจะได้อีกเกือบจะครบนะฮะในวันนี้นะครับเพราะวันนี้ไม่ใช่ว่าไปล็อตแรกแล้วหมดนะครับคือเราขนส่งไปได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็กำลังทยอยตามไปครับคือตามกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยครับเมื่อรับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยก็อยู่ในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่จะดำเนินการนะครับในเรื่องที่ว่าจะมีช่องว่างช่องโหว่นี่ก็ไม่น่าจะมีครับเพราะไม่น่าจะมีช่องว่างช่องโหว่อะไรถ้าถูกรับเป็นคดีพิเศษก็โอนไปแล้วก็ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนกลางก็จะต้องรับแจ้งความต่อไปอยู่ดีนะอันนี้คือการประสานการทำงานร่วมกันส่วนการแจ้งข้อหากับ18ผู้ต้องหา The Icon Group เพิ่มเติมรวมทั้งแม่ข่ายและก็ผู้ต้องหาล็อตที่2ก็คงจะต้องเป็น DSI ดำเนินการต่อหลังจากนี้แล้วก็ตอนนี้เหยื่อ The Icon Group พุ่งไป
ทะลุ 10,000 ไปแล้วตอนนี้ใช่ค่ะยอดวันที่10ถึง28ตุลาคมนะคะจากสอบสวนกลางค่ะสอบปากคำผู้เสียหายไป32รายความเสียหายเนี่ย14ล้านบาทเศษรวมยอดสะสมไปสรุปณตอน 4:00 น.วันนี้ค่ะผู้เสียหายสอบปากคำไปแล้ว 3,543 รายมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำนะคะ 1,219 ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งยอดก็คืออยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะตอนนี้รับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีนี้นะคะในวันที่27ตุลาคม79รายมูลค่าความเสียหาย27ล้านบาทยอดสะสมนะคะ18ถึง27ตุลาคม6,078รายมูลค่าความเสียหาย 1,755 ล้านบาทเศษค่ะถ้าบวกกันแล้วก็ 2,959 ล้านบาทเศษค่ะคือยอดทั้งสิ้นนะครับที่รับแจ้งความไว้ที่บอกว่าเกือบหมื่นคือ9,588 รายที่มีการแจ้งความไว้บางส่วนยังไม่ได้สอบปากคำแต่ว่ารวมมูลค่าความเสียหาย 2,959 ล้านบาทนี่คือยอดรวมทั้งสิ้นที่มีการมาแจ้งความนะส่วนทนายความของบอสพอนะวันนี้ก็เปิดเผยนะฮะว่าตัวนาฬิกาที่ DSI ไปตรวจสอบคงจำกันได้แล้วก็สงสัยกันว่าของจริงหรือของเก๊นะทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเป็นของบอสออฟแต่ที่เอาไว้เป็นหอพักเพราะว่าบอสออฟชอบซื้อจากแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายนะยิ่งถูกเรียกชื่อก็จะซื้อจำนวนมากนะตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการจัดฉากนะไม่ได้เป็นแผนลวงอะไรเลยนะแล้วก็เปิดเผยว่าก็จะมีการแจ้งข้อหานะมีการแจ้งความให้เอาผิดกับแม่ขายที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหายด้วยมีคุณลูกตาลนะที่ออกรายการโหนกระแสคุณกบไมโครแล้วก็ลูกขายอีกหลายคนคะนะแล้วก็ทั้งหมด5คนเบื้องต้นนะถ้าเราผิดคุณก็ต้องผิดด้วยจะมาไปเป็นผู้เสียหายไม่ได้5คนนะมีคุณกบไมโครคุณลูกตาลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมุมของทนายความนะมีคุณฮัทธินกรคุณลูกตาลชนทิชาคุณกบไมโครคุณหนึ่งฟ้าแล้วก็คุณอโนไทยนะอันนี้คือข้อมูลจากทางทนายความของบอสพอนะแต่ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะเอาผิดหรือไม่อย่างไรนะจะมีการกันใครเป็นพยานหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามกันต่อทั้งเรื่องการเมืองรวมไปถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ในมุมที่เกี่ยวข้องกับทนายตั้มอย่างเงี้ยที่แตกแขนงออกไปแล้วก็มีเรื่องช้างด้วยวันนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ